คุณมีกับการเทสเกมบนเจ้าตัว F6 เครื่องนี้นะครับหรือว่า Poco F6 เครื่องนี้นะฮะซึ่งแน่นอนผมใช้มาแบบรู้เรื่องครบหมดแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะทำในส่วนของการเทสเกมคลิปนี้ก่อนนะครับแน่นอนถ้าคุณดูแล้วคุณชอบนะครับหรือว่าคุณอยากจะสั่งซื้อมันเนี่ยก็สามารถกดได้ที่ตรงคำอธิบายคลิปหรือว่าที่คอมเมนต์นะครับจะมีลิงก์การสั่งซื้ออยู่แล้วไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมแล้วก็รวมถึงใครที่ชอบคลิปแบบนี้สามารถกดติดตามเป็นกำลังใจให้เรากันได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่าแต่ละเกมเนี่ย4เกมมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมจะพาไปดูในส่วนของเกณฑ์การทดสอบของช่องเราก่อนว่าเกณฑ์การทดสอบของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับเกณฑ์ในการทดสอบนะครับส่วนแรกก็คือในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะใช้เป็น Wi-Fi ที่คลื่น5 GHz แทนนะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของความเสถียรแล้วก็แม่นยำในการเทสให้เหมือนกับหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะเปิดแสงและเสียงที่ครึ่งหลอดนะครับก็คืออยู่ที่ 50% โดยประมาณนะเพื่อที่จะได้เป็นเกณฑ์แบบเดียวกันกับคลิปอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่3ก็คือปิดในส่วนของโหมดเปลี่ยนพลังงานนะครับผมส่วนนี้ก็คือเพื่อที่จะให้เครื่องเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะรวมถึงเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้ใส่เคสในการทดสอบด้วยนะครับจะได้สัมผัสความร้อนจริงๆว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะและส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นส่วนที่4นะครับหรือว่าข้อที่4เนี่ยจะเป็นข้อที่เพิ่มมาสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือทาง Poco เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของโหมดพิเศษนะครับซึ่งในการทดสอบทุกเกมเนี่ยเราก็จะเปิดในส่วนของ Wi Boost นะครับซึ่งจะเป็น AI ที่เข้ามาช่วยในการที่มันทำให้เล่นเกมดีขึ้นจัดการพลังงานอะไรเงี้ยในส่วนของเครื่องนี้เราจะเปิดโหมดนี้ในการทดสอบทุกเกมเลยครับมาถึงในส่วนของสเปคที่เกมเมอร์ต้องรู้นะครับก็คือมันจะสามารถใช้ในการเล่นเกมแล้วก็มันจะลื่นหรือว่าไม่ลื่นเนี่ยเรามาเพิ่มสเปคตรงนี้ให้สักนิดนึงครับตัวแรกเนี่ยจะใช้จอในส่วนของขนาด 6.67 นิ้วนะครับผมจอมีความละเอียด 1.5K แล้วก็มี refresh rate ที่ 120Hz ความสว่างสูงสุดที่ 2,400 nits นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำได้ดีเลยนะสำหรับจอกับมือถือราคาไม่เกิน 15,000 แบบนี้นะครับส่วนที่2กับในส่วนของชิปเซ็ตนะครับจะใช้ Snap 8 S Gen 3ซึ่งก็มีความแรงที่ใกล้เคียงกับ Snap 8 Gen 2นะครับซึ่งก็ถือว่าก็ค่อนข้างแรงนะแต่เดี๋ยว performance ในการเล่นเกมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็ตัวที่ผมเทสเนี่ยจะเป็นตัวความจุสูงสุดนะครับก็คือจะเป็น RAM 12 ROM 512นะครับก็มันจะมี2ตัวเลือกนะอีกตัวจะเป็นRAM 8ความจุ256ก็แล้วแต่คนเลือกนะครับแต่ performance โดยรวมไม่ได้ต่างกันมากนะครับส่วนที่3เนี่ยให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จไวสูงสุดที่90วัตต์ในกล่องเขามีหัวชาร์จมาให้แล้วด้วยนะครับเล่นแล้วพักเครื่องรีบไปชาร์จกลับมาเล่นต่ออะไรเงี้ยตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับรวมถึงในส่วนของชิปกับจอที่พูดไปแล้วด้วยนะครับสำหรับเกมแรกกับเกนชินอิมแพคก่อนเลยแล้วกันนะเกนชินอิมแพคเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับเกมแรกเกนชินอิมแพคกราฟิกเปิดแบบกลางเฟรมเรทเลือก60เฟรมนะครับจากที่ทดสอบเนี่ยแบบนี้จะเล่นได้ยาวๆแบบลื่นที่สุดแล้วนะครับจากการเล่นเนี่ยถือว่าทำได้ลื่นไหลดีเลยนะในส่วนของกราฟิกแบบที่ผมตั้งตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณต้องการจะปรับสุดเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าการปรับสุดเนี่ยมันก็จะเล่นแบบลื่นๆตลอดยาวๆไม่ได้นะครับจอแสดงผลทำออกมาได้สวยงามดีนะครับการทัสต่างๆเนี่ยทำออกมาได้แม่นยำลำโพงมีเสียงที่คมชัดดีเลยนะครับความร้อนเนี่ยถือว่าร้อนประมาณนึงแต่ว่าถ้าถือเล่นไปนานๆเนี่ยก็ไม่ถึงกับแบบมือพองอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าจับนานๆเนี่ยก็น่าจะมีอาการแบบรู้สึกมือชาๆเล็กน้อยนะครับเนื่องจากความร้อนนะถัดมากับฟรีไฟนะครับปรับกราฟิกแบบอัลตร้าเฟรมเรทเลือกแบบไฮนะส่วนอื่นก็ปรับตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะครับในการทดสอบเนี่ยสามารถเล่นได้ดีเลยนะเฟรมเรทถือว่าลื่นๆเลยการแสดงผลทำออกมาได้สวยงามดีเลยการทัสต่างๆนะครับก็ถือว่าแม่นยำไม่มีการพลาดนะเสียงฟรีเท้าต่างๆเนี่ยถือว่าได้ยินในระดับหนึ่งนะครับความร้อนถือว่าอุ่นๆไม่ถึงกับร้อนมากอะไรโดยรวมถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟรีไฟมาถึงเกมที่3กันแล้วนะครับกับ ROV ปรับกราฟิกแบบสูงสุดทั้งหมดนะครับอะไรที่สามารถปรับสูงสุดได้เนี่ยก็ปรับหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นซอฟต์ไลท์60เฟรมอะไรเปิดทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับเฟรมเนี่ยถือว่าอยู่ที่นิ่งๆเลยนะครับผมจะตีว่าเป็น60เฟรมแล้วกันนะเพราะว่าบางทีมันค้างอยู่ที่59เฟรมนะครับภาพที่ทำออกมาได้เนี่ยปรับสุดก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามตามมาตรฐานการปรับสุดของเครื่องอื่นนะครับการทัสต่างๆเนี่ยกดได้แม่นยำไม่มีปัญหานะเสียงทำออกมาได้มีมิติดีเลยนะครับแล้วก็เสียงสกิลต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ชัดเจนดีเลยนะฮะความร้อนถือว่าอุ่นๆประมาณนึงนะครับหลังจากที่เล่นไปแล้วครบชั่วโมงนะก็ไม่รู้สึกว่าร้อนขนาดเหมือนแบบเกนชินก่อนหน้านี้อะไรขนาดนั้นนะครับมาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วนะครับกับ PUBG Mobile ปรับกราฟิกแบบ HDR HD เฟรมเรทสูงสุดก็ได้นะครับแต่ว่าในการเทสครั้งนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นลื่นไหลแล้วก็เฟรมเรทแบบ120เฟรมแทนนะครับส่วนอื่นเนี่ยเปิดทั้งหมดตามภาพเลยนะครับในการทดสอบเนี่ยสามารถเล่นได้ลื่นไหลดีเลยเฟรมเรทถือว่าทำได้ดีนะครับการแสดงผลภาพเนี่ยก็ทำออกมาได้สวยงามทีเดียวการแยกทิศทางของเสียงเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคดีเลยนะครับเสียงฟีเท่าต่างๆเนี่ยลำโพงแสดงออกมาได้ดีประมาณหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับการใส่หูฟังนะแต่โดยรวมถือว่าทำออกมาได้โอเคดีเลยนะครับเรื่องของความร้อนเนี่ยถือว่าอุ่นๆนะครับไม่ถึงกับว่าร้อนมากอะไรนะโดยรวมผมถือว่าจัดการความร้อนได้ค่อนข้างโอเคดีเลยนะครับสำหรับ PUBG Mobile ครับมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ Poco F6 เครื่องนี้นะครับการเล่นเกมเนี่ย
เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถ้าพูดถึงแบตเตอรี่กันก่อนเลยแล้วกันนะ1ชั่วโมงนะครับโดยเปิดในส่วนของ AI ต่างๆอย่างที่ผมแจ้งไปตอนต้นคลิปแล้วว่าเปิดทุกเกมใช้งานเหมือนกันทุกเกมนะครับผมในส่วนของการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยจะลดอยู่ที่ประมาณ 19% ไม่เกินนี้นะครับใน1ชั่วโมงนะซึ่งถ้าคุณไม่ได้เปิดในส่วนของโหมดที่มันบูสต์อะไรตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็น่าจะกินแบตน้อยกว่านี้ประมาณ 2-3% นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยผมอยู่ที่ประมาณ 15-16% นะที่ไม่ได้เปิดในส่วนของโหมด AI นะครับก็กินแบตน้อยกว่าหน่อยแต่ว่าก็แลกมากับ performance ที่อาจจะไม่ได้เต็มที่เท่ากับการเปิดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนจะเลือกนะว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดการความร้อนเนี่ยตัวนี้แน่นอนครับเมื่อเล่นเกมอย่างเกนชินอะไรอย่างเงี้ยที่มีการกินทรัพยากรเครื่องที่ค่อนข้างจะหนักเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนรวมถึงมีการอุ่นๆในหลายๆเกมนะครับก็แน่นอนว่ามันก็เป็นปกติสำหรับมือถือที่มีชิปค่อนข้างที่จะแรงหรือว่ามือถือที่มีชิปแรงเนี่ยมันก็จะมีความร้อนสะสมแบบนี้นะครับแต่ว่าการระบายความร้อนในการระหว่างที่ว่าเราเล่นไปเนี่ยมันอาจจะทำได้ประมาณนึงนะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับเกมมิ่งโฟนตัวท็อปๆแต่ว่าถ้าคุณพักเครื่องไว้ปิดจออาจจะออกจากเกมแล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรหนักมากเช่นเล่น Facebook นิดหน่อยอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะลดความร้อนไปได้โดยเร็วนะครับผมรวมถึงถ้าคุณแบบปิดจอไปเลยเนี่ยแล้วก็พักไว้เป็นแบบวางไว้นิดนึงเนี่ยประมาณ5นาทีเครื่องก็จะหายร้อนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าการจัดการความร้อนที่ค่อนข้างโอเคกับมือถือในระดับนี้ครับกับ15,000ไม่เกินนี้ผมมองว่านี่ก็โอเคดีมากแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคุ้มค่ากับ performance ที่ได้เนี่ยในทุกๆเกมที่ทุกคนดูผ่านมาก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะโดยสรุปเนี่ยผมก็เลยมองว่าใช้งานไลฟ์สไตล์ได้ดีนะครับเพราะน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาถือนานๆก็จับถนัดมือนะครับลำโพงมือไม่ปิดด้วยแล้วก็การเล่นเกม performance ทำได้น่าพอใจกับงบประมาณไม่เกิน 15,000 ถ้าเจอโค้ดก็ 13,000 ถึง 10,000 นิดๆหรือว่าอาจจะลงไปถึง 9,000 กว่าที่บางคนผมเคยเห็นด้วยนะซึ่งก็คุ้มค่ามากๆแล้วนะครับกับ Poco F6 เครื่องนี้นะเดี๋ยวรอดูรีวิวเต็มกันนะครับว่ากล้องเป็นยังไงหรือว่าการใช้งาน Daily Life เป็นยังไงแต่โดยรวมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบตัวนี้เลยนะครับกับการเล่นเกมก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมกับผมเตอร์กับช่อง Tech Life Now แบบนี้ก็ถ้าทุกคนโอเคหรือว่าอยากจะดูคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยฝากกดติดตามด้านล่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์การสั่งซื้อครบหมดแล้วที่เข้าได้ในคลิปและคอมเมนต์ก็ไปกดสั่งซื้อกันได้เลยคลิปนี้ผมเตอร์ลาไปก่อนหวังว่าจะเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ